สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการคิดเพื่อชาตินะครับซึ่งในวันนี้ผมบุรินทร์เหมทัศน์นะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งรายการคิดเพื่อชาติเองนะครับถือว่าเป็นรายการที่เป็นความร่วมมือกันนะครับระหว่างสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับและสถานีโทรทัศน์ TNN 2 True Vision 784นั่นเองนะครับซึ่งเราจะออกอากาศนะครับทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 นถึง 21:00 นนะครับและในวันนี้นะครับเราถือว่าได้รับเกียรตินะครับจากผู้ที่เป็นแขกรับเชิญมาร่วมรายการนะครับที่จะมาพูดถึงกีฬา1ประเภทที่ได้รับความนิยมทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกก็ว่าได้นั่นคือกีฬาดำน้ำนั่นเองนะครับซึ่งกีฬาดำน้ำนั้นนะครับมันจะช่วยในการส่งเสริมด้านความยั่งยืนให้กับประเทศไทยของเรานะครับในด้านไหนบ้างวันนี้เรามาพูดคุยกันครับกับแขกรับเชิญของเราคุณส้มอมรานะครับหรือคุณศิริลักษณ์ศิริพงศ์ครับสวัสดีครับพี่ส้มครับพี่ส้มก็เป็นหนึ่งในนักศึกษาหลักสูตร SML 4นั่นเองนะครับส้มอมรานะคะศิริลักษณ์ศิริพงศ์ค่ะหมู่ไก่ฟ้าค่ะ SML 4ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าแนะนำอย่างเต็มเลยนะครับพี่ส้มแบบเต็มเลยครับคนรู้จักพี่ส้มในนามของการเป็นศิลปินมาก่อนแล้วในเรื่องของการดำน้ำพี่ส้มเข้ามาอยู่ในวงการนี้ได้ยังไงครับมันอย่างนี้ค่ะส้มเป็นศิลปินใช่ไหมคะส้มก็วันนี้ก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นศิลปินอยู่แต่เป็นศิลปินที่รู้จักการบริหารทั้ง เรื่องของชีวิตแล้วก็การจัดการทางด้านธุรกิจแต่อาจจะเรียกว่ารู้แบบว่าสนุกสนุกคือส้มทำธุรกิจด้วยความสนุกสนานรายการก็คือรายการโทรทัศน์ที่เคยทำด้วยนะคะชื่อรายการฉันชอบเที่ยวพี่เคยได้ยินเพลงนี้ไหมคะฉันชอบเที่ยวมันผิดหรือไงตัวจริงเสียงจริงอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะพี่ส้มเย้เย้เย้นี่แหละค่ะก็คือพอส้มได้เริ่มทำรายการชื่อฉันชอบเที่ยวส้มเดินทาง77จังหวัดเนี่ยทั่วประเทศไทยไปครบทุกจังหวัดแล้วรู้หมดเลยแหล่งน้ำอยู่ตรงไหนป่าไหนน้ำจากนี้ไปไหนก็คือเราได้ไปเห็นภูมิประเทศแล้วก็ได้เห็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั่วประเทศทั่วประเทศเลยแต่ว่าเริ่มต้นรายการเนี่ยตามรอยพระราชดำริคือตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะก็ท่านไปสร้างโครงการหลวงไว้ตรงไหนบ้างอะไรยังไงบ้างเนี่ยเราก็ตามไปดูระหว่างทางเราได้ความรู้มาเยอะมากแล้วก็รู้ว่าเรื่องของทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าสมบัติของชาตินะคะซึ่งสมบัติของชาติชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้เห็นชัดและสิ่งที่จับต้องไม่ได้อย่างเช่นอากาศแต่เรารู้ว่าภูมิอากาศของประเทศเราเนี่ยมีความดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมอย่างเยอะมากๆเพราะว่าเรามีต้นไม้เยอะมีป่าไม้เยอะอากาศดีต่างชาติก็อยากจะเข้ามาท่องเที่ยวใช่และที่สำคัญก็คือเรื่องของ accommodation ในด้านการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยตอบโจทย์กับกระเป๋าตังค์อำนวยในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายหรือแม้กระทั่งงบประมาณในการท่องเที่ยวก็ตามใช่ค่ะประเทศไทยคนมาเที่ยวเนี่ยนะคะเขามีถ้าอีกอย่างอีกมุมนึงก็คือทางบริษัทชั้นส้มเนี่ยชั้นชอบเที่ยวก็จะมีพาเที่ยวเป็นบริษัทนำเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับคอนเทนต์เราคือคอนเทนต์พรอไวเดอร์เพราะนั้นเราเอาสองอันนี้มาประกอบกันพอเอามาประกอบกันปุ๊บเราอ่ะเข้าใจผู้บริโภคเพราะว่าเวลาที่เราได้ไปเที่ยวเราไปเที่ยวแบบนึกว่าถ้าตัวเองเป็นคนต่างชาติเราอยากจะเห็นอะไรเราไม่ได้นึกว่าเราเป็นคนไทยเราจะเห็นอะไรดังนั้นเพื่อที่นั่นคือสิ่งที่เราจะสร้าง product ได้ค่ะแล้วนักท่องเที่ยวทั่วโลกใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปีที่เกิดสึนามิครับค่ะมันทำให้คนรู้ว่าโลกเราไม่ปกติเราเริ่มมีกระแสของภาวะโลกร้อนเนี่ยมาตั้งแต่ปี2535พอปี2547ผ่านไป17ปียังไม่เกิดอะไรขึ้นคนไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาสิ่งที่คนได้เห็นคือสึนามิหลังจากนั้นคนก็แบบฮือเลย ก็ได้รู้ว่าธรรมชาติเอาคืนแล้วธรรมชาติเอาคืนแล้วนั่นคือสิ่งที่ทางส้มก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ตอนนั้นอายุคือย้อนกลับไปเมื่อ27ปีก่อนตอนนี้ก็ยังเป็นวัยรุ่นครับย้อนไปเมื่อ27ปีก่อนนะคะเราก็เลยแบบมีแรงแล้วก็ทำการแอคชั่นในแบบของศิลปินนะคะก็เราเชิญนักดำน้ำมา750คนตอนนั้นคือพี่ส้มดำน้ำอยู่แล้วดำน้ำอยู่แล้วชอบกีฬาเรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องดำน้ำอยู่แล้วใช่ค่ะก็ดำน้ำตอนนั้นเนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงใต้ท้องทะเลซึ่งย้อนกลับไปเมื่อ27ปีก่อนทุกอย่างตรงปก
ภาพที่เราเห็นถ่ายรูปออกมาเป็นยังไงในหนังสือต่างๆในโปสเตอร์โปสการ์ดต่างๆใช่ตรงปกตรงปกสวยสดงดงามแต่ว่าย้อนกลับไปตอนนั้นคือมันเริ่มมีความเสื่อมแล้วเขาเริ่มป่วยทะเลเริ่มป่วยปลาเริ่มซีดแล้วนะคะแต่ไม่ซีดเท่าทุกวันนี้เมื่อผ่านไป27ปีทุกวันนี้เขาซีดลงความแข็งแรงน้อยลงสีสันไม่ค่อยสวยงามความขุ่นที่อยู่ระหว่างพื้นทรายกับน้ำเนี่ยมันจะมีตะกอนอยู่เยอะมากภายหลังเรารู้ว่าบางอย่างในนั้นก็คือไมโครพลาสติกโอ้โหอันนี้เลยเรื่องใหญ่เลยโอ้อันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่ต่อยอดมาเรื่อยๆจากปัญหาแค่อาจจะปะการังน้อยลงปลาน้อยลงตอนนี้กลายเป็นปลาสีซีดลงปลาสีซีดลงมีไมโครพลาสติกอยู่อีกต่างหากคุณภาพของพวกเขาเนี่ยคุณภาพชีวิตเขาต่ำครับซึ่งมันส่งผลให้คุณภาพชีวิตของพวกเราซึ่งกินเขาเนี่ยก็แย่ไปด้วยรวมไปถึงนักดำน้ำด้วยที่ต้องไปลงไปใต้ทะเลไปอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นกับเขาใช่ใช่แต่ถามว่ามันยังมีมุมสวยๆนะมีมุมสวยๆเพราะว่าโลกเขาก็พยายามฮีลิ่งตัวเองเหมือนกันแต่ว่ามันถามว่ามันกระทบอะไรล่ะมันกระทบรายได้ของคนที่ทำธุรกิจด้านนี้ถ้าย้อนกลับไปในตอนนั้นนะคะก็คือเกาะเต่าเนี่ยเป็นเกาะที่ทำรายได้ด้านการดำน้ำเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็รายได้เข้าประเทศเนี่ยปีละเป็นหมื่นล้านนะและเป็นอันดับ3ของเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติใช่นักท่องเที่ยวต่างชาติคนที่ชอบดำน้ำคนที่อยากจะลงไปสู่โลกใต้ทะเลเนี่ยเป็นจุดมุ่งหมายแรกๆของนักดำน้ำแทบจะทุกคนก็ว่าได้คราวนี้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองเห็นว่านี่บ้านฉันต้องการปกป้องแหล่งท่องเที่ยวของฉันเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาให้มันเยอะขึ้นไม่ใช่ว่าเขามาแล้วเขามาเอาภาพไม่ตรงปกเธอขายอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือคนในเกาะเต่าแล้วก็ผู้ประกอบการที่อยู่บนเกาะเต่าใช่ค่ะหลังจากนั้นก็มีหลายๆกลุ่มที่พยายามช่วยกันทำเรื่อยๆในพื้นที่ต่างๆบ้างที่เป็นพื้นที่ทางทะเลนะคะซึ่งทางระยองก็ทำเยอะทางอันดามันก็เหมือนในย้อนกลับไปตอนนั้นยังไม่ค่อยฟื้นฟูเท่าไหร่เพราะว่าเจอสึนามิเข้าไปด้วยหลังจากนั้นถึงจะเริ่มมีนโยบายที่อยากจะทำกันขึ้นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวของพี่ส้มเองเนี่ยเข้ามาสู่การรณรงค์ตรงนี้ได้ยังไงครับเนื่องจากเราเป็นบริษัททัวร์แล้วก็เป็นบริษัทผลิตคอนเทนต์นะคะเราก็เลยเอาองค์ประกอบทุกอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยเขาต้องการอะไรเขาต้องการแหล่งน้ำสะอาดอากาศบริสุทธิ์อาหารอร่อยแล้วก็คุณภาพดีและราคาไม่แพงแล้วก็เรื่องของการเดินทางที่สะดวกนี่คือสิ่งที่ต้องนักท่องเที่ยวต้องการใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเราอยากจะขายประเทศเราแล้วดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้กลับมาซึ่งถ้าถามว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นคู่แข่งเราเนี่ยเขาแข่งไม่ได้เท่าเรานะอย่างเวียดนามแฟคซิลิตี้เขาไม่เท่าเราพม่าแฟคซิลิตี้ไม่เท่าเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาแบบว่าพัฒนาตามขึ้นมาได้เนี่ยพม่าคือคู่แข่งสำคัญเพราะว่าสิ่งแวดล้อมของเขาระบบนิเวศของเขายังสวยอยู่ใช่แค่นี้พอเราก็มองตรงนี้ว่าโอ้มันก็ต้องทำตั้งแต่ตรงนี้แหละถ้าไม่ทำตอนนี้ไปทำตอนที่เขาสู้เราได้แล้วเนี่ยเราจะเอาอะไรไม่ใช่มันจะไม่ทันใช่ค่ะก็เลยอาศัยความเพื่อนเยอะค่ะแล้วก็ไปชวนทุกท่านมาครั้งแรกที่เราได้ทำก็เลยถือโอกาสว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงโอกาสเปิดประเทศหลังจากโควิดค่ะก็เลยอ่ะนิดนึงเรียกว่าหยอดนิดนึงทำอะไรไปบ้างครับพี่ชมก็ไปเชิญทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะเชิญการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็เชิญท่านเจ้าภาพคือจังหวัดภูเก็ตมาร่วมกันจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับค่ะซึ่งกิจกรรมนี้เราก็เลยนึกว่ากิจกรรมน่าจะใช้เรื่องของการดำน้ำนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมนี้ที่ใช้ชื่อว่า Go Green Active เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเรื่องดำน้ำอย่างเดียว Go Green เป็นภาษาที่ทั่วโลกรู้จักว่ามันคือการ Recycle การ Reuse Reduce Recycle นะคะและทำให้โลกของเราเนี่ยเย็นยิ่งขึ้น Green ก็คือเรื่องของความเย็นเย็นยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นแต่ว่ากิจกรรมนี้มันมีองค์ประกอบด้วยการท่องเที่ยวเรื่องของกีฬาในพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เราต้องการจะอนุรักษ์มันไว้เพราะเราต้องการให้ภาพตรงปกเวลาเราขายทัวร์ขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ท่องเที่ยวเรื่องของพื้นที่ทางธรรมชาติและกีฬาเพราะว่าส่วนของกีฬาเนี่ยจะเป็นส่วนที่ณในจุดของมุมท่องเที่ยวเนี่ยเราจะใช้คำว่ากีฬาเต็มที่ก็ไม่ได้เราน่าจะใช้คำว่ากิจกรรม
เราน่าจะใช้คำว่ากิจกรรมเชิงกีฬาค่ะที่มันจะทำให้คนเนี่ยได้ออกไปแอคทิวิตี้ได้ออกกำลังด้วยแล้วก็ได้เที่ยวด้วยสองอย่างประกบคู่กันใช่ค่ะซึ่งกิจกรรมเชิงกีฬาเนี่ยมันก็มีถ้าเกิดว่าเป็นตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเนี่ยนะคะก็จะมีดำน้ำเล่นน้ำชายหาดเราไม่นับนะคะแล้วก็ SUP คือ Stand Up Paddleboard หรือว่า Surf Board ก็จะใกล้เคียงกันนะคะหรือว่า Jet Ski หรือว่า Wind Surf Kite Surf พวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่น่าจะดึงดูดเข้ามาเพราะว่าตัวเลขมันเยอะแล้วมันทำให้คนที่ทำเนี่ยมีพื้นที่เรียกว่ามีแกปทางด้านการตลาดได้เยอะขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกอ่ะเขาเข้าใจและรู้จักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการรวมเอากีฬาที่เกี่ยวกับทางน้ำต่างๆเนี่ยแล้วเราก็จัดโครงการมา Go Green อันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของโครงการนี้เอาเรื่องของระบบนิเวศทางทะเลระบบนิเวศทางน้ำมานำก่อนก็เริ่มจากทะเลก่อนแต่ถามว่าถ้าคนทั่วโลกเนี่ยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยมาเมืองไทยเขามา2 อย่างมาอย่างหนึ่งคือมาแบบเลเชอร์คือฉันไม่ทำอะไรฉันชิลนั่งนั่งนอนนอนมาชิลชิลโอ้กินเบียร์อ่านหนังสือดูสาวอะไรงี้จบอันนี้ก็จะเป็นประเภทหนึ่งกับอีกประเภทหนึ่งคือมาเราใช้ชีวิตเต็มที่เพราะว่าราคาเราไม่ได้แพงมากใช้ชีวิตเต็มที่ทำอะไรบ้างขี่มอไซค์เจ็ตสกีอะไรทุกอย่างทำกิจกรรมทุกอย่างใช่ที่บ้านเขาไม่ได้ทำเนี่ยเขาจะได้ทำในเมืองไทยแล้วก็พื้นที่ที่เขาอยากไปก็ไม่ได้มีเพียงแค่ทะเลตามป่าเขาก็มีนะคะอย่างพวกอุทยานแห่งชาติหรืออย่างบางที่ที่เขาไม่เคยได้แบบพวกอันซีนทั้งหลายที่เขาไม่เคยได้มีโอกาสที่จะรู้ว่าเมืองไทยมีอย่างนี้ด้วยเหรอแต่นั่นแหละเมื่อเราเปิดปุ๊บเราต้องมีมาตรการรองรับที่ดีเพียงพอว่าเขาจะต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมของประเทศเรานะเราเคยได้ยินเรื่องจากของทางทะเลเนี่ยมันเร็วอย่างเช่นนักท่องเที่ยวต่างชาติบางคนไปจับปลาอนุรักษ์ของเราขึ้นมาหรือว่าบางคนก็ไม่รู้ว่านี่คืออะไรเขาก็แบบพยูนพยูนประเทศเราเหลือไม่เกินพันตัวเอาจริงมีตัวเลขที่น้อยกว่านั้นแต่ไม่อยากจะบอกให้ตกใจนะคะพยูนก็คืออย่างที่จังหวัดตรังหรือส่วนบางที่ก็คือชลบุรีโอ้มันเยอะมากเลยถ้าเกิดเราจะบอกว่าเราอยากจะทำให้ประเทศไทยเป็นแซงชูรี่ของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็ต้องเริ่มอนุรักษ์ตอนนี้เพราะยังไม่เคยมีใครเคลมโพสิชันนิ่งนี้มาก่อนในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวทางธรรมชาติการที่จะให้คงอยู่ได้ก็คือเราก็ต้องทำให้มันดีขึ้นทำให้มันอุดมสมบูรณ์มากขึ้นโดยการทุกคนนี่ก็ต้องมาร่วมด้วยช่วยกันอย่างที่พี่ส้มได้ทำโครงการกับทางทช.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและททท.ตรงนี้เนี่ยอยากให้พี่ส้มช่วยขยายความนิดนึงสิครับว่าการท่องเที่ยวทางทะเลเราโฟกัสไปที่ทางทะเลนะครับมันจะสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศเราได้ยังไงบ้างครับกี่มุมมองไหนได้บ้างมุมมองเรื่องของความยั่งยืนเนี่ย เราบอกว่าท่องเที่ยวเชิงกีฬารักษาสิ่งแวดล้อมนี่คือ Go Green Active นี่ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคันนี้ความยั่งยืนจะเกิดได้อันดับหนึ่งนักท่องเที่ยวมาแล้วต้องรู้ว่าตรงปกแล้วเขาจะมาเรื่อยๆ repeat order เรื่อยๆไม่ใช่มาแล้วก็แบบโอ๊ยอะไรอ่ะอันนั้นก็ป่วยอันนี้ก็แตกหักพังอันนั้นก็สีสันซีดแล้วก็อันนั้นก็สกปรกอันนี้ก็ขยะเต็มไปหมดอันเนี้ยเขาก็จะไม่รีพีทในเชิงของธรรมชาติระบบนิเวศต่างๆมันต้องสมบูรณ์มันต้องพร้อมให้เขาลงไปโลกใต้ทะเลแล้วเขาเจอในสิ่งที่เขาต้องการเจอในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือความยั่งยืนอย่างหนึ่งใช่แต่ตัวเขาเองเขาก็ต้องรู้จักที่จะเรียกว่าควบคุมร่างกายตัวเองในการอยู่ในน้ำไม่ว่าจะเป็นผิวน้ำหรือว่าในใต้น้ำก็ตามนะคะดังนั้นเขาจึงต้องไปเรียนอย่างถูกต้องซึ่งอันเนี้ยถ้าส้มพูดตรงๆนะส้มพูดตรงๆก็คือมันเหมือนกับว่าเวลาพวกเราจะไปขับขี่ท่องเที่ยวขับรถต่างประเทศเราต้องมี international license ใช่ครับเหมือนกันคุณจะมาเมืองไทยอย่างน้อยคุณก็ต้องมี international license ด้านการขับขี่ด้านการดำน้ำเรามี license ที่เรียกว่า PADI NAI SSI เยอะเลยหลายมาตรฐานเลยสามารถเลือกสอบได้ใช่เลือกสอบได้แล้วก็แต่ว่าคุณควรจะต้องมีเขาเรียกว่าประสบการณ์ที่แสดงให้มันอาจจะขั้นตอนเยอะมันอาจจะทำให้คนปวดหัวแต่ว่ามันจำเป็นนะคะก็คือก่อนที่จะดำน้ำเนี่ยช่วยตรวจนิดนึงว่าคนคนนี้มีประสบการณ์เพียงพอที่เขาจะไม่ลงไปแล้วไปทำลายทรัพยากรของประเทศเราซึ่งทรัพยากรของประเทศเรามันคือสมบัติของชาติถ้าจะพูด
เอาแรงๆเลยคือมันคือสมบัติของชาติจริงๆมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณลงไปแล้วคุณจะไม่จัดระเบียบร่างกายแล้วคุณก็ไปเตะฟินโดนปะการังหักปะการัง1เซนมันใช้เวลา10ปีกว่ามันจะโตหรือปลา1ตัวที่คุณไม่รู้ว่าอันนี้ห้ามจับอันนี้จับได้จริงๆก็ไม่ควรจับเลยถ้าคุณอยากจะทานคุณก็ไปสั่งเอาตามร้านอาหารที่เขาบอกว่าลงไปใต้น้ำแล้วใช้ตาดูอย่างเดียวใช่เราอยากเห็นประเทศไทยเป็นสาวงามครับที่ไม่ได้แบบว่าราคาถูกพี่จะจีบผู้หญิงอ่ะพี่จะต้องแบบไม่อยากจีบถูกๆแน่นอนเหมือนกันถ้าพี่อยากจะไปเที่ยวความงามมันต้องมีครบถ้วนมันแบบนะความงามครบถ้วนแล้วมันต้องแบบแอบยากนิดๆมันถึงจะแบบเล้าใจใช่ไหมคะเหมือนกันนักท่องเที่ยวก็เหมือนกันหูไปยากอะแต่ว่าลงไปแล้วคุ้มลงไปแล้วคุ้มกับการไปการเห็นโลกใต้ทะเลเมื่อกี้พี่ส้มได้พูดมีประเด็นนิดนึงผมอยากจะให้พี่ส้มช่วยขยายผลต่อว่าการที่ลงไปดำน้ำไปสู่โลกใต้ทะเลเนี่ยมันต้องมีการสอบต่างๆซึ่งการสอบเหล่านี้มันก็สามารถที่จะผันมาเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับคนไทยได้ด้วยในการเปิดโรงเรียนสอนดำน้ำหรือแม้กระทั่งคนที่ขับเรือต่างๆเนี่ยความยั่งยืนมันจะเกิดขึ้นอีกแบบหนึ่งด้วยในเชิงเศรษฐกิจใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วประเทศเรามีโรงเรียนสอนดำน้ำอยู่แล้วแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะใช้เวลาในการเรียนเนี่ยน้อยไปหน่อย คือบางทีเรียน3วันก็ได้ดำน้ำแล้วอย่างเงี้ย มันก็จะแบบโอ้แต่เข้าใจนะว่านักท่องเที่ยวมาเนี่ยเขาส่วนใหญ่ใช้เวลา7วันหลักสูตรเร่งรัดหลักสูตรเร่งรัด แต่มันเร่งไป พอเขาเร่งไปเขาจัดระเบียบร่างกายตัวเองไม่ได้ เวลาอยู่ในน้ำ มันก็มีสิทธิ์ที่จะทำให้สมบัติของชาติเราหักพังได้ ดังนั้นก็มีหลายคนถามเราก็บอกไม่แนะนำเลยแต่ว่าอย่างน้อยพอเรามาเมืองไทยแล้วถ้าอยากจะดำน้ำถ้าคุณยังดำน้ำไม่เป็นก็ขอเวลามาพักนานหน่อยแล้วกันพักนานหน่อยจะได้เรียนรู้วิธีการที่มันได้ครบถ้วนใช่ซึ่งการพักนานเนี่ยมันเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการทุกด้านเลยทุกด้านเลยถ้าอยากดำน้ำอย่างน้อยเนี่ยต้องอยู่สัก7วัน7วันคือเรียน7วันเลยอย่างเงี้ยมันแปลว่าที่พักแทนที่คุณจะได้พัก3วันแล้วก็ไปดำแล้วคุณก็ย้ายไปที่อื่นไม่เขาก็อยู่7วันรายได้ก็เพิ่มขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นได้ด้วยใช่ค่ะแต่มันก็ปัญหาไก่กับไข่อันนี้บางคนก็อาจจะแบบว่าโอ้พอเปลี่ยนไปลูกค้าอาจจะมองว่ายากจังไม่มาแล้วอะไรเงี้ยแต่อย่างเงี้ยผมมองว่าที่พี่สมบูรณ์มาเนี่ยมันคือเราได้ลูกค้าเชิงคุณภาพนะใช่ค่ะใช่อันนี้ถ้าพูดเรื่องดำน้ำอย่างเดียวย้อนกลับมาเมื่อกี้พี่ถามว่าเรื่องของความยั่งยืนส้มให้คำตอบข้อแรกไปก็คือเรื่องของภาพตรงปกความสวยสดงดงามธรรมชาติธรรมชาติเรื่องต่อมาความยั่งยืนต่อมาเรากำลังพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งสิ่งแวดล้อมของประเทศเราเนี่ยพูดง่ายๆเอาแบบเข้าใจง่ายๆนะคะแบบไม่ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ได้คือภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เมื่อมันร้อนไอ้น้ำก็ระเหยขึ้นไปบนฟ้ามันก็เป็นฝนตกลงมากลายเป็นพายุแต่ฝนที่ตกเนี่ยมันตกตรงไหนบ้างมันไม่ได้ตกแค่ริมหาดอย่างเดียวมันไม่ได้ตกแค่ตรงที่ร้อนอย่างเดียวมันก็ตกกระจายไปถ้าเกิดว่าเรามองว่าฝนที่ตกบนภูเขามันจะชะทุกอย่างบนภูเขาลงแหล่งน้ำจืดอย่างเช่นแม่น้ำสายหลักของประเทศเรานะคะแล้วก็ไหลออกสู่ทะเลมันทำให้คุณภาพน้ำเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำกลางไปออกทะเลเลยเนี่ยเสื่อมลงมีการเปลี่ยนแปลงใช่แล้วลองคิดดูว่าถ้าใช้ปุ๋ยหรือสารเคมีที่มันแรงๆ นะคะมันยิ่งลงไปเลยมันก็จะลงน้ำไปด้วยดังนั้นเราไม่ได้บอกว่าแค่ปลาทะเลอย่างเดียวที่จะเจอไมโครพลาสติกเราบอกว่าทั้งกระแสน้ำนั้นมีบางอย่างที่ปนเปื้อนอยู่น่าเป็นห่วงที่น่าเป็นห่วงสารเคมีต่างๆเนี่ยพออะไรมันเกิดฝนตกขึ้นมาโดยมันเกิดจากภาวะโลกร้อนเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอาสารเคมีสิ่งปนเปื้อนต่างๆลงแหล่งน้ำได้ด้วยใช่แต่ถ้าเกิดว่าภาวะโลกร้อนมันจะเป็นตัวการเร่งที่ทำให้ปฏิกิริยาเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราทุกคนที่เป็นเจ้าของประเทศไม่ใช่ว่าเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวนะคะปรับพฤติกรรมนิดนึงจะใช้อะไรคิดนิดนึงอย่างเช่นเปลือกผลไม้เรากินเสร็จแล้วเรามักจะใส่ถังขยะครับถ้าเรารู้ว่าผลไม้เกิดจากดินเราก็เอาไปวางไว้โคนต้นไม้ซะเดี๋ยวมันกลายเป็นปุ๋ยเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการกินอาหารที่มันไม่ต้องเหลือเพราะกินอาหารเหลือเนี่ยมันคือพอมันเกิดแก๊สปุ๊บนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวกระตุ้นภาวะโลกร้อนเหมือนกันหรือการใช้ไฟการใช้แอร์การพวกนี้ค่ะถ้าเราควบคุมได้มันก็ลดภาวะโลกร้อนได้หรือการใช้พลังงานสะอาดที่เรื่อง
ที่ไม่ใช่พลังงานที่เป็นเรื่องของน้ำมันใช้น้ำมันอย่างพอเพียงใช้พลังงานสะอาดอีกมุมนึงแทนมันก็สามารถทำได้ใช่แล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมได้ทุกคนมีส่วนร่วมได้ค่ะกิจกรรม Go Green Active เนี่ยเป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งที่จะทำให้คนที่มาร่วมกิจกรรม อ่ะมีพื้นที่ในการบอกไอเดียของตัวเองออกไปอย่างนี้แหละว่าคุณสามารถช่วยกันสร้างความยั่งยืนลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยการพลิกมุมมองชีวิตปรับไลฟ์สไตล์นิดนึงครับค่ะแล้วคุณก็จะทำให้มันช่วยเกิดความยั่งยืนได้มันอาจจะเป็นอะไรที่มันมองแล้วเห็นผลช้าครับหรือว่าอาจจะดูไกลตัวสมมุติส้มบอกว่าเนี่ยกิจกรรม Go Green Active ปีนี้จัดที่จังหวัดตรังวันที่11เดือนที่11ไปได้ไงไกลจังอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไร คุณสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้โดยการอยู่กรุงเทพเนี่ยแหละแต่ดูกิจกรรมนะแล้วระลึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจทำให้คุณสามารถที่จะต่อยอดกิจกรรมต่างๆ ในรอบตัวคุณนี่แหละมันสามารถทำได้ใช่ทีนี้ย้อนกลับมาให้พี่ส้มช่วยสรุปเรื่องของ Go Green Active นิดนึงดีกว่าที่กำลังจะรู้สึกว่ากำลังจะมีขึ้นเร็วๆนี้แหละนะฮะอีกครั้งหนึ่งเราจะไปทำอะไรยังไงบ้างครับที่ไหนกิจกรรม Go Green Active ปีนี้เนี่ยทางเจ้าภาพนะคะก็คือสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตรังโอ้ออกแรงมากครับออกแรงมากเลยเฮ้ยแล้วจะนี้กันนี้แล้วก็มีของทางอุทยานแห่งชาติเจ้าไหมซึ่งกำลังออกแรงอยู่เหมือนกันเพราะว่าเกาะกระดานเนี่ยได้รับเป็นเกาะBest Beach on Earth ตอนนี้สวยที่สุดปีนี้เราจะไปจัดที่เกาะกระดานเกาะกระดานไปทำอะไรบ้างครับพี่ส้มก็คือไปดำน้ำท่องเที่ยวชื่นชมความงดงามถ้าเจอขยะรบกวนช่วยเก็บด้วยเก็บมาด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบนพื้นทะเลชายหาดหรือแม้กระทั่งใต้ทะเลก็ตามใช่ค่ะซึ่งอันนี้เป็นเมนไอเดียของเราแต่ว่ามันก็จะมีอีกส่วนนึงซึ่งเขาอุบไว้ก่อนครับเขาอุบไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเดี๋ยวให้พี่ส้มช่วยแจ้งทางเราจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้แต่ขออนุญาตนิดนึงคือพูดถึงขยะในทะเลครับหลายคนอ่ะมองว่าเป็นเพราะนักท่องเที่ยวหรอส่วนหนึ่งก็ใช่แต่ไม่เยอะเป็นเพราะชาวประมงหรอส่วนหนึ่งก็ใช่แต่ไม่เยอะแต่ขยะในทะเลมันมาจากมรสุมนั่นหมายความว่ามาเลสิงคโปร์ประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านหรือแม้กระทั่งประเทศไทยเราก็ไปมีผลกระทบต่อประเทศเขาเหมือนกันใช่เพราะทะเลมันเชื่อมกันหมดใช่พอเขาทิ้งลงไปปุ๊บมันไปอยู่ไหนเนี่ยมันลอยไปเป็นแพเราไม่สามารถกำหนดได้ว่าลมทะเลหรือคลื่นทะเลมันจะพัดไปตกอยู่ที่ประเทศไหนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีส่วนร่วมหมดทุกคนเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศไทยเอาถ้าพูดมุมนี้มันคือมหาภาคแล้วว่าคือภูมิภาคเนี่ยเรามีอ่าวไทยเรามีอันดามันถ้าเกิดว่าอันดามันเจอมหาคลื่นขยะที่อยู่ๆมันลอยมาปีนี้มันลอยมาครับ มันเป็นความสยองสยองอีกรูปแบบนึงนะครับพี่สมมติจากที่เราดูภาพเพราะว่าผู้สื่อข่าวหรือสื่อมวลชนต่างๆในระดับโลกเนี่ยเขาย่อมไปถ่ายรูปเกาะขยะในทุกๆปีอยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นที่ประเทศไหนและประเทศไหนมีเยอะที่สุดอันนี้แหละมันจะเป็นการสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของประเทศนั้นด้วยในการบริหารจัดการขยะใช่แต่ก็อย่างที่ต้องบอกว่ามันบางทีเจ้าภาพอ่ะประเทศนั้นไม่ได้เป็นผู้ทำหรอกแต่ก็มันก็มาจากหลายๆที่อาจจะมาจากเพื่อนบ้านบ้างก็เหมือน PM 2.5 ค่ะที่อากาศเสียมาจากการเผาของประเทศเพื่อนบ้านก็มีก็มีส่วนด้วยทุกประเทศมีส่วนร่วมอย่างนี้อยากให้พี่ส้มช่วยทิ้งท้ายเอาไว้ให้เราได้เป็นข้อคิดกันนิดนึงแล้วกันนะครับว่าทุกๆคนคนไทยทุกคนน่ะอ่ะไม่ต้องไปถึงประเทศอื่นเอาแค่คนไทยอย่างเดียวเนี่ยเราจะมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมทำให้มันยั่งยืนได้อย่างไรครับคนไทยทุกคนมีส่วนช่วยในการดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมทำให้มันยั่งยืนได้อย่างไรเนี่ยอาจจะเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่พี่ๆในวปอและพี่ๆในเวส SML ที่มีญาติพี่น้องบุตรหลานอาจจะฟังคลิปนี้แล้วได้ไอเดียแล้วก็ลองอยากให้ช่วยกระจายความคิด3ข้อค่ะข้อแรก reduce reuse recycle เนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วแต่แล้ว reduce ยังไงอะ reuse ยังไง recycle ยังไงอันนั้นอะคือข้อ2คือการสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในครอบครัวว่าอันเนี้ยหมดอายุยังลูกครับต้องซื้อใหม่ไหมเอาไปทำอะไรต่อได้เอาไปทำอะไรต่อได้แล้วมันก็จะเกิดความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มันน่ารักอะคือมันเริ่มต้นที่ครอบครัวจริงๆนะคะส่วนข้อ3ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวถ้าเกิดว่าเราวางแผนการท่องเที่ยวดีๆแล้วอยากมาร่วมกิจกรรม Go Green Active กับส้มนะคะแล้วก็
มาฝึกความคิดสร้างสรรค์กันในพื้นที่กิจกรรมไม่ทิ้งขยะในการเดินทางตลอดเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นเรื่องที่พี่ส้มพูดอะไรอ่ะจริงๆแล้วทำได้ทุกอย่างนั่นแหละโอ้ใช่ไหมก็คืออย่างที่พี่ส้มพูดข้อที่สองนี่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยถ้าเกิดว่าเรามีความคิดสร้างสรรค์ในครอบครัวในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับทั้ง 3R นั่นแหละนะครับ reuse reduce recycle ก็ทุกคนก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับโลกได้วันนี้ขอบคุณพี่ส้มอมรามากๆเลยนะครับคุณสุรัชสิริพงศ์เวลาผ่านไปรวดเร็วมากนะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่ส้มครับก็วันนี้ก็คงจะต้องหมดเวลาสำหรับรายการคิดเพื่อชาติแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าสามารถติดตามรายการคิดเพื่อชาติได้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.นะครับทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 True Vision 784รวมไปถึงช่องทางโซเชียลมีเดียออนไลน์ต่างๆแล้วก็รวมถึง TNN ออนไลน์ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาคุณไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ